ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพิมพ์พระแม่กวนอิมนั่งยืนประทับบนหลังหรือหัวมังกรสร้างที่วังหน้านะครับวังหน้าปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังนะครับคือพระพิมพ์นี้สร้างโดยของเจ้าคุณกรมท่านะครับที่ท่านได้มีวระที่สร้างในถวายให้ผู้ใหญ่ฝ่ายในนะครับในสมัยนั้นครับสร้างในปีพ.ศ. 2408นะครับแล้วก็ปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศรีวรคังนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1000x 1600x นะครับให้ FC ได้ดูนะครับว่าพระของแท้ๆที่มีประวัติศาสตร์มีการจารึกไว้นะครับในการจารึกไว้นะครับแล้วก็มีการได้การศึกษานะครับมาหลายๆคนนะครับว่าพระนี้เป็นพระที่ได้สร้างจริงนะครับสร้างที่วังหน้านะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมศรีวรคังนะครับคือเป็นพระสร้างในสมัยเจ้าคุณกรมท่านะครับที่ท่านได้สร้างไว้เพื่อให้ถวายให้กับเจ้านายฝ่ายในนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปศึกษาในพระสมเด็จเบญจรงค์เจ้าคุณกรมท่านะครับแล้วก็เข้าไปเรียนศึกษาดูนะครับจะได้เข้าใจว่าพระนี้มีการสร้างจริงนะครับแล้วก็โรยด้วยผงตะไบทองคำนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเห็นไหมครับพระนี้เขาสร้างในยุคนี้เริ่มมีการสร้างหลายมีหลายสีนะครับมีหลายสีมีผิวพรรณะมีหลายสีนะครับคือเน้นนะครับเน้นผสมด้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์นะครับแล้วก็น้ำมันตังอิ้วนะครับทาด้วยลักน้ำเกลี้ยงนะครับแล้วก็มีส่วนผสมมีผงพุทธคุณของท่านเจ้าคุณนะครับทำแล้วถวายให้เจ้านายฝ่ายในนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อหยกนะครับมีเนื้อหยกหยกเป็นเนื้อหยกเกรดดีนะครับในสมัยนั้นครับนะครับเป็นพระพิมพ์นี้เป็นนิยมเจ้านายฝ่ายในนิยมมากนะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับถ้า FC มีก็เก็บให้ดีนะครับเป็นพระที่มีคุณค่าแม้แต่ผงตะไบทองคำก็มีสุดยอดของเนื้อผสมนะครับเป็นนี้เนื้อนี้ก็เป็นเนื้อสมเด็จเลยครับสวยงามนะครับลองดูนะครับนี่ครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับท่านสร้างไว้เยอะนะครับเยอะนะครับสร้างครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า 84,000 องค์หรือ1ธรรมขันธ์นะครับไม่มีการสร้างน้อยนะครับคนสมัยโบราณเขาเรียนรู้ประเพณีจารีตมาในยุคสมัยก่อนสร้างพระเครื่องเขาสร้างกันเยอะนะครับไม่ต่ำกว่า1ธรรมขันธ์หรือ 84,000 องค์นะครับที่เขียนกันมาแล้วเล่ากันมานะครับคือเล่าเพื่อจะให้มันน้อยลงนะครับเราก็จะได้เอามาทำราคากันได้นะครับนะครับคุณคิดจากความเป็นจริงตั้งแต่พระรอดหาลิบุชันพระรอดหาลิบุญชัยพระนาปกพระท่านนาดูลพระสุมกอแล้วกิโกนะครับพระสุมกอกิโกพระรอดเดี๋ยวมีกิโกครับมหาศาลครับพระแล้วก็มาถึงพระสุมกอพระนางพญาพิศโลกดูครับมหาศาลครับพระผงสุพรรณมหาศาลครับแล้วก็ต่อมาพระสุนทรังก็อีกมหาศาลครับเขาสร้างกันไม่มีสร้างน้อยนะครับอย่าไปเชื่อพวกที่เขียนชอบเขียนมีให้มีน้อยมีจำนวนตัวเองที่มีแล้วก็เขียนว่าจะมีแค่นั้นนะครับไม่มีครับมีเขาสร้างอะไรสร้างจำนวนมากนะครับคนโบราณเขาทำไว้ดูแผ่นดินครับคนสยามมีไม่กี่ล้านคนเองครับสมัยก่อนครับเห็นไหมครับคนสยามนะครับทำไมแผ่นดินถึงมีเยอะครับทำไมคนโบราณเขาทำไมต้องหาแผ่นดินบุคคลสัตว์นะครับทำไมทั้งท่านต้องขี่ม้าขี่ช้างนะครับเจ้าฟ้าเจ้านายท่านขี่ม้าขี่ช้างไปรบเพื่อเอาแผ่นดินไว้เพื่อหาแผ่นดินให้พวกเราอยู่ไหมครับไหมครับคนสยามมีไม่กี่ล้านคนเองครับเห็นไหมครับทำไมท่านมีแผ่นดินมากมายครับนึกภาพนะครับเนี่ยนะครับเขาทำอะไรเขาทำมองกันไกลเขาไม่ใช่มองทำแค่คนเพื่อตัวเองครับเขาทำเพื่อคนส่วนมากส่วนรวมแล้วทำเพื่ออย่างสร้างอะไรเนี่ยสร้างพระเนี่ยวัดวาอารามไหมครับทำไมมีวัดวาอารามเยอะนะครับไหมครับแค่ฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งข้ามคลองมีวัดเต็มไปหมดนะครับคนสมัยก่อนเขาไม่ทำอะไรน้อยนะครับ
คือสร้างอะไรก็สร้างครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งธรรมขันธ์ตามประเพณีจารีตที่สร้างกันประเพณีเขาสร้างกันแบบนั้นนะครับถึงจะมีความเข้มขลังนะครับแล้วพระนี้มีพานุภาพมีพุทธคุณแรงนะครับนะครับการที่สร้างพระออกมาก็ต้องเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ศาสนานะครับแล้วก็ให้คนที่มีศรัทธามีจิตศรัทธาเขาก็ได้เอาไปกราบไหว้บูชาใกล้ตัวนะครับก็มีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งพระที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นทั้งพระแม่กวนอิมนะครับเห็นไหมครับคือคนจีนเขานับถือพระแม่กวนอิมเขาก็ได้แกะเอาพระแม่รูปพระแม่กวนอิมนะครับนะครับเขามีความหมายครับเขามีความหมายลองเข้าไปศึกษานะครับคืออย่างผมพูดไปผมก็ไม่เข้าเพราะผมไม่ได้เรียนการพูดมาครับผมจะสื่อด้วยภาพนะครับถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจก็ปิดเสียงผมแล้วฟังดูด้วยภาพนะครับเพราะผมจะส่วนมากจะสื่อด้วยภาพให้ท่านดูด้วยภาพนะครับนะครับดูครับนี่ครับนี่สีหนึ่งครับนะครับสวยไหมครับนี่เหลืองนะครับสวยงามครับเห็นไหมครับรูปมังกรนะครับนะครับสวยงามครับแล้วก็โรยด้วยผงตะไบทองคํานะครับนี่ครับมีองค์ครับนี่ครับสร้าง2408นะครับนะครับเป็นยืนประทับบนหัวมังกรนะครับยืนประทับบนหัวมังกรนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่ครับมีองค์ครับนี่ครับสวยงามครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อหยกนะครับอันนี้นั่งประทับบนหัวมังกรเหมือนกันครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับเห็นไหมครับหยกเนื้อดีครับนะครับหยกเนื้อดีหยกนี้เนื้อดีมากครับเป็นเนื้อแบบสุดยอดครับคือเรียกถ้าเป็นเรียกกันว่าเนื้อจากจักรพรรดิก็ว่าได้ครับเพราะว่าเนื้อเขาเขียวมันนะครับนี่ครับนี่คือหัวมังกรข้างล่างครับนะครับนี่ครับนี่คือสร้าง2408นะครับนะครับนี่คือดูเอกลักษณ์ไว้นะครับดูชาติจูแซดูลักดูไว้นะครับเป็นลักษณะไหนครับนี่ครับที่วังหน้าเขาจะชาติทาลักสมุดสีดำไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ทาทับด้วยชาติจูแซสีแดงนะครับทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ทาทองนะครับที่คือของวังหน้านะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วชาติแดงจะแดงสวยนะครับนี่ครับนี่ครับทีนี้เราก็จะลงดูขยายด้วยกล้องสัก 600x นะครับครับสวยไหมครับอันนี้เป็นเนื้อสมเด็จเลยครับเนื้อสมเด็จสวยงามครับดูครับเขาทามันเยิ้มนะครับเขาทาลักน้ำเกี้ยงทาทับอีกทีหนึ่งครับสวยงามครับดูครับดูผิวพรรณนะครับมีโรยด้วยผงตะไบทองนะครับที่เขาบอกว่าเจ้าของร้านทองบ้านหม้อเจ้าของเยาวราชเอาใส่กระปิบใส่กระป๋องมาครับใส่รถเข็นมานะครับมานะครับเอามาร่วมนะครับในงานที่ว่าสร้างพระมหาพุทธพิมพ์คือสร้าง2408นะครับสร้างพระมหาพุทธพิมพ์หลายพิมพ์มากนะครับในปีนี้ก็พระปิ่นสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็สวรรคตนะครับ2408นะครับคือสร้างพิธีนะครับแล้วก็สร้างเป็นที่พุทธจารึกไว้หลายพระหลายพิมพ์มากนะครับดูครับทองคำครับเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับดูครับทองคำเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูครับอันนี้เราดูภาพรวมไปก่อนนะครับดูครับหัวมังกรครับนะครับนี่ครับใครมีเก็บให้ดีนะครับมีพระนี้มีการจารึกมีการมีตำรานะครับมีอ้างอิงนะครับปลุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพงศ์ศรีและเป็นพิธีใหญ่ของช่างของเป็นคนแกะแม่พิมพ์หรือช่างหลวงเลยครับแล้วก็ปลุกเสกในพิธีใหญ่ในวังนะครับในนะครับเรียกวังหน้านะครับนะครับนะครับพระนี้บางคนมีบุญคนมีวาสนาเขาจะเก็บกันเยอะครับนะครับแต่คนไม่เข้าใจเหมือนไก่เห็นพลอยเขี่ยออกไม่เอานะครับมีการทักท้วงเลยว่าเป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่ลอกเลียนแบบแล้วอาจไม่ทันบางองค์ก็ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพตัวอย่างที่อีกคลิปต่อไปนะครับจะมีภาพตัวอย่างที่ทำขึ้นมาใหม่ลอกเป็นแบบทาลักทาชาติจูแซทาลักสมุไว้นะครับแล้วก็ทำลอกเป็นแบบทำเหมือนมากครับนะครับแต่ไม่มีพุทธคุณไม่มีพลังนะครับแล้วก็ไม่มีความ
สีของชาติจูแซก็ไม่เหมือนกันเนื้อพระก็ไม่เหมือนกันเพราะเราขยายด้วยกล้อง1,600หรือ1,600แล้วตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยพุทธคุณหลักธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยว FC ถ้าติดตามคลิปต่อไปก็จะเห็นนะครับนะครับนะครับสวยไหมครับดูครับทองเยอะครับดูครับอันนี้ก็จะบางท่านก็เรียกว่าเนื้อเหลืองนะครับเหลืองหอระดานนะครับหรือนะครับแล้วแต่แล้วคนจะเรียกนะครับมีเขามีชื่อนะครับสวยงามครับดูครับท่านก็เรียกเนื้อเหลืองขมิ้นชันครับนี่ครับข้างหลังมีประทับตากงจักรนะครับรัชกาลที่4นะครับเพราะสร้างพระนี้ก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับมีประทับตากงจักรนะครับสวยงามไหมครับนี่ครับสวยครับดูครับบางองค์ก็ประทับเป็นตาภาษาจีนนะครับนะครับนะครับบางองค์ก็หลังเรียบนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่พุทธศิลป์ของช่างศิลป์เขาคิดได้นะครับแล้วก็จารึกด้วยคำอวยพรคำที่ดีๆนะครับแล้วก็ของคำที่ดีๆแล้วก็เป็นตระกูลก็มีครับเป็นตระกูลนะครับนะครับดูนะครับนะครับนี่องค์หนึ่งครับนี่เป็นเนื้อเขียวครับสีไหมครับเขียวเนี่ยเขียวครับเขียวนี่ผสมนะครับไม่ใช่เนื้อเขียวแบบปูนเพชรนะครับเนื้อก็จะหนุบนุ่มนะครับนะครับเนื้อจะมีการหนุบนุ่มนะครับดูครับโรยด้วยผงตะไบมีทั้งบอกมีทั้งตะไบทองคําทองบางสะพานทองที่เหลือเขาตะไบออกมาที่แต่งทองนะครับแล้วมีทั้งทองไอ้นะพระยอดธงหรือพระชัยวัฒน์ในพวกนี้ครับพระปิ่งพวกนี้ครับนะครับเพราะในยุคนั้นก็สร้างพระปิ่งกันเยอะครับแล้วก็เขาแต่งออกมาเขาก็จะมาโรยบนพระที่เนื้อผงที่สร้างปีพ.ศ. 2408นะครับหรือ2411นะครับเขาก็จะมาโรยนะครับเพราะว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาแต่งแม่พิมพ์พระกิ่งปวเรศกิ่งชัยวัฒน์กิ่งแล้วก็พระกิ่งนะครับพระบูชาในพวกนี้ครับเขาก็เอามาโรยนะครับในส่วนนึงก็มีทองเยาวราชทองบ้านหม้อทองเขาที่ส่วนตะไบที่เหลือเขาก็เอามาโรยด้วยนะครับแล้วก็ทองบางสะพานด้วยนะครับเอามาโรยด้วยนะครับนะครับมีทั้งตะไบเงินตะไบทองนะครับนะครับนาคก็มีนะครับบางองค์มีเห็นเป็นนาคด้วยนะครับคือโรยเพราะของพวกนี้เป็นของที่มีพุทธคุณของศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับอยู่ด้านหลังนะครับว่าข้างหลังนี่เป็นอะไรครับนะครับโอ้นี่ข้างหลังเป็นภาษานะครับเป็นภาษาจีนนะครับภาษาจีนนี่เป็นคำนี้ก็จะคำดีมากครับเป็นคำที่แบบเราต้องเข้าไปศึกษาดูนะครับอีกสีหนึ่งครับโอ้นี่ก็สวยครับดูครับสวยครับดูทองครับทองก็สวยจริงๆครับดูทองคำครับนะครับทองคำก็สวยมากครับนี่ครับทองคำครับสวยงามนะครับดูครับนี่หัวมังกรครับนะครับนี่ครับพระแม่กวนอิมนะครับแล้วก็ดูครับสวยงามครับดูสวยงามครับนี่เราก็จะเอาลงให้ทุกท่านดูนะครับว่าของนี้ก็เขาเป็นของสะสมนะครับเพราะว่าจะถ้าคิดเป็นการมูลค่าการเงินนะครับก็ทางกลุ่มพุทธานิชเขาไม่มีเขาไม่เล่นกันครับพระที่ลงอันนี้เขาไม่เล่นนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักนะครับเขาไม่มีนะครับเขาก็จะไม่มีตีราคาค่างวดราคานะครับเพราะว่าของนี้มีพุทธคุณแรงมีเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองเราได้นะครับแล้วก็คือของนี้จะอยู่กับคนที่มีบุญวาสนาที่ได้ครอบครองครับของนี้มีเจ้าของครับนะครับแล้วก็ของนี้ถ้าใครมีก็เอาได้กราบไหว้บูชาลึกถึงนะครับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพิยันโตพงศรีสุรคังแล้วก็ท้าวมหาพรหมแล้วก็พระมีรูปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงองค์สมเด็จเจ้าถ้าเรามีรูปเหมือนของพระแม่กวนอิมก็ลึกถึงพระแม่กวนอิมนะครับแล้วกราบไหว้สุคตาชินชรบูชานะครับนะครับหรือถ้าเราสวดไม่สวดคาถาชนยาวไม่จบนะครับหรือไม่ได้นะครับเราก็ใช้หนังสือมากางสวดก็ได้ครับหรือเราสวดไม่ได้ก็สวดคาถาหัวใจชินมัญชรนะครับคือชินะปัญชระปริตตังมังลักขะตุสัพพทานะครับคือสวดสามครับคือนี่คือคาถาหัวใจชินมัญชรสวดสั้นๆนะครับก็ลองทำดูครับเราต้องเจริญด้วยพุทธศาสนาเจริญด้วยชาติศาสนาพระกษัตริย์เจริญด้วยบูรณวัดวารามเจริญด้วย
คาถาชินบัญชรนะครับเราจะเข้าใจเรื่องนี้ครับนะครับโอ้ด้านหลังก็เขียนอันนี้ด้วยครับเนี่ยอันนี้ผมพอจะอันนี้พอจะรู้ครับโอ้นี่สวยงามครับสวยงามครับโอ้มีหลายแบบเลยครับมีคำพวกนี้ต้องอ่านให้ออกครับดูทองครับเต็มเลยครับดูครับนะครับนี่คือบล็อกโบราณจริงๆครับโบราณมากครับดูทองคําครับดูครับเนี่ยทองคําก็จะดีมากครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับนี่ครับนี่เป็นคําที่ว่าเขียนว่าเจ้านครเขียนว่าเจ้านครนะครับเจ้านครครับแปลว่าเจ้านครนะครับครับทีนี้ครับดูหยกครับดูครับดูหยกสวยไหมครับดูครับนี่ครับคือพิมพ์ที่ว่ามีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์พระแม่กวนอิมท่านแกะไว้ประมาณ3-4พิมพ์นะครับประมาณนี้ครับที่ถ้าเป็นเนื้อหยกนี่มีหลายพิมพ์มากครับหลายพิมพ์นะครับนะครับหลายพิมพ์มากเนื้อหยกนะครับผมเคยลงไปให้ดูนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมหัวมังกรสวยไหมครับถ้าเนื้อหยกเนี่ยหัวมังกรสวยมากครับดูครับคมชัดลึกนะครับดูครับแล้วก็ทุกพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะแล้วแต่หินนะครับแล้วแต่หินแล้วแต่หยกนะครับเพราะหยกบางองค์ก็หนักบางองค์เขาแผ่นหนาแผ่นบางแผ่นเรียบนะครับเขาก็แกะเป็นรูปแบบนี้ออกมารูปแม่คนอิมนั่งบนหลังหมู่มังกรหัวมังกรนี่ครับออกมานะครับคือทุกองค์ไม่มีเหมือนกันมีองค์หนาองค์บางองค์เรียบนะครับเพราะเรามีหลายองค์เราจะรู้นะครับนะครับถ้าคนไม่มีก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับเราต้องศึกษากับพวกคนที่เขารู้นะครับผู้ที่มีนะครับไม่ใช่ศึกษาคนที่ไม่มีของพูดได้แต่ไม่มีของก็ศึกษาเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาท่องจํามานะครับเขาเก่งการพูดนะครับแต่ถ้าเราจะต้องศึกษาคนที่มีของมาเรียนรู้แล้วก็สายอนุรักษ์พวกผมเป็นสายอนุรักษ์นะครับสายศึกษาแล้วก็ต่อมาก็จะต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ให้ท่านเจ้าคุณให้คนเกิดใหม่ยัยรุ่นได้เรียนรู้ศึกษานะครับนะครับเราต้องเรียนรู้ศึกษาของสิ่งที่มีสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็อ้างอิงแล้วก็มีดูด้วยตานะครับไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราต้องดูด้วยตาด้วยมีทั้งของและที่เห็นในบันทึกและมีหลักฐานมีอ้างอิงนะครับต้องดูนะครับวิธีการจะเรียนรู้นะครับนะครับแต่ที่นี่การตรวจสอบพระเครื่องครับเพราะที่นี่อยู่ไกลมากครับอยู่ไกลอยู่จังหวัดปราจีนบุรีห่างจากกรุงเทพ100 กว่าโล150 กว่าโลนะครับก็คือถ้าผู้ใดอยากมาให้ตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้วยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาตินี่นะครับที่เราดูนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือด้วยตาด้วยหลักธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือด้วยกล้อง 1000x 1600x นะครับแล้วก็มาตรวจสอบอีกอย่างนึงคือหลักพุทธคุณนะครับด้วยจิตตรวจสอบด้วยจิตนะครับจิตพุทธด้วยจิตนะครับตรวจสอบด้วยจิตนะครับจิตด้วยจิตด้วยพุทธคุณนะครับคือเราด้วยจับด้วยจิตด้วยญาณนะครับด้วยวิชา108นะครับเราก็ด้วยถามได้ว่าสร้างปีไหนพ.ศ.อะไรใครที่ปลุกเสกนะครับในวาระอะไรนะแล้วแต่คุณจะถามมาตอบได้หมดนะครับพระของอะไรที่ทันไม่ทันเก๊ไม่เก๊แท้ไม่แท้นะครับถามปีถามคศได้หมดนะครับนี่คือด้วยพลังจิตศรัทธานะครับถามด้วยญาณนะครับในนะครับนี่คือการตรวจสอบด้วยหลักทุสด้วยค่าครูขาย24 บาทนะครับ24 บาทต่อ1องค์นะครับทำไมเราถึงเรียกถูกเพราะครูบาอาจารย์ท่านทำมาอย่างนี้ให้แค่24 บาทเพราะเราเป็นผู้รับช่วงมานะครับก็คือครูบาอาจารย์ท่านสิ้นไปแล้วเราก็รับช่วงมาให้ใช้แค่24 บาทขู่ขายนะครับทูบเทียนนะครับขัน5 24นะครับขาย24นะครับต่อ24 บาทนะครับตรวจสอบด้วยหลักวิชาประวัติศาสตร์ด้วยหลักธรรมชาติด้วยพุทธคุณจิตด้วยจิตนะครับด้วยอิทธิฤทธิ์วิชานะครับด้วยวิชานะครับด้วยวิชา108นะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจก็มานำมาได้เลยครับแล้วก็มาค่าเข้าชมบ้านหอศิลป์เพื่อจะนำเงินส่วนหนึ่งสร้างพิพันธ์ต่อยอดนะครับก็ค่าเข้า200 บาทมาดูมาเที่ยวชมมาเรียนรู้ศึกษาจากของจริงนะครับคนละ200 บาทนะครับแล้วค่าถ้าเข้ามาตรวจพระเครื่องก็องค์ละ24 บาทนะครับทำไมเราเรียกถูกเพราะว่าที่นี่ไกลครับเพราะท่านขับรถมาก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วครับเยอะมากครับ
ท่านมาถึงผมก็ใช้จ่ายเยอะแล้วครับนะครับผมถึงต้องเรียกน้อยครับ24 บาทค่าขูดข่ายนะครับแต่ถ้าจะไปเรียกแพงๆองค์ละ100 200 300เราเรียกไม่ได้ครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ให้เรียกแค่นี้แล้วก็ของเราไม่มีค่าเช่าไม่มีอะไรครับนะครับอย่างที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านที่รับตรวจพระท่านมีทั้งค่าเช่าค่าแอร์ค่าเครื่องท่านซื้อมาโอเป็นละเครื่องหนึ่งเป็นล้านหลายๆล้านหลายๆแสนนะครับท่านก็ต้องตรวจค่าตรวจท่านจะแพงหน่อยนะครับว่ากันไม่ได้ครับเราต้องดูด้วยครับทําไมเขาตรวจถูกคือนั้นเขาค่าใช้จ่ายสูงค่าเช่าห้องค่าเช่าค่าลูกน้องค่าเครื่องค่าอะไรเขาก็ต้องรับเขาต้องแพงนะครับเป็นธรรมดาคือต้องใช้ก็ต้องแพงขึ้นมานะครับเพราะค่าใช้จ่ายค่าบริการแพงนะครับต้องว่ากันไม่ได้ครับอย่างผมเนี่ยค่าคือบ้านเราเองที่เราเองทุกอย่างเราเองหมดนะครับแล้วท่านขับรถมาหาเราขับรถมาหาผมค่าใช้จ่ายท่านก็แพงแล้วครับนะครับแล้วครูบาอาจารย์ก็ให้แค่24 บาทนะครับนะครับต่อ1 องค์นะครับนะครับเดี๋ยวได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะแยกแยะครับเอ๊ะทำไมถูกจังมันทําไมถูกจังก็ค่าใช้จ่ายเราไม่มีครับค่าเรามีค่าใช้จ่ายเรามีแค่ไฟครับนะครับเครื่องเราก็มีหมดทุกอย่างครับบ้านเราก็บ้านเราเองสถานที่เราเองนะครับไม่ได้เช่านะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับบางคนต้องคิดให้เป็นนะครับนะครับบางสถานที่เขาแพงก็เพราะสถานที่เขาต้องเช่าที่เช่าต้องสร้างต้องค่าเครื่องค่าลูกน้องค่าอุปถัมภ์นะครับว่ากันไม่ได้นะครับต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600X ให้ดูนะครับนี่ดูด้านหลังครับดูครับหลังนี้คือดูนี่คือหยกครับลักษณะการดูหยกดูง่ายมากครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือหยกนะครับเดี๋ยวเราจะคอยส่องไฟดูนะครับลักษณะดูหยกครับเนี่ยหยกส่องไฟจะทะลุนะครับนี่ครับนี่คือหยกนะครับเปลี่ยนอันนี้ดูนะครับว่าก็จะสวยขนาดไหนนะครับสวยไหมครับนี่คือมีเกล็ดของหยกนะครับสองดูครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขยายดีๆก่อนครับนี่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับเป็นเราทำด้วยศรัทธาครับเห็นไหมครับข้างในจะมีเส้นของหินนะครับไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับอยู่ด้านในครับเห็นไหมครับเพราะว่าหยกนี่เขาเป็นหินนะครับเขาจะเป็นชั้นๆนะครับนี่ครับเขาเป็นชั้นๆของหินนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเราจะหนุบนุ่มนะครับนี่คือหยกแท้ๆเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับเราขยายให้ดูให้ท่านดูนะครับนี่ครับเป็นไงครับพอเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือของหยกนะครับให้ดูทีนึงครับนี่ครับให้ดูมุมกว้างครับให้ดูมุมกว้างครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับนี่เราใช้ไฟส่องนะครับส่องทะลุมาครับนี่ครับนี่ครับหยกก็เป็นดังนี้ครับนี่คือหยกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เราใช้ไฟส่องนะครับเขาจะเป็นเกล็ดของเพราะหยกนี้เขาเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับทีนี้เราก็ใช้ไฟส่องคือเกล็ดของหยกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับเขาไม่เสมอกันหรอกครับไม่มีเสมอนะครับเนี่ยใช้ไฟส่องนะครับเนี่ยใช้ไฟส่องทะลุนะครับ
จะได้ดูคือหยกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือลักชาติแดงนะครับชาติแดงเปิดไฟครับคือมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับก็นี่ครับที่เราจะดูว่านี่ครับว่าเป็นทองจริงไหมครับใช้ไฟส่องเลยครับนี่ครับคือก็จะชัดเจนนะครับชัดเจนมากนี่ครับชัดเจนมากเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูนะครับครับเดี๋ยวลงขยายในกล้อง 1600x ให้ดูนะครับดูเนื้อนะครับนี่คือเนื้อสมเด็จนะครับสวยงามครับเห็นไหมครับเขาจะมีคราบน้ำมันตะกิ้วนะครับเราก็ทารักน้ำเกลี้ยงอีกทีนะครับนะครับดูกับสวยงามครับนี่คือมวลสารของท่านนะครับสวยงามครับมีทองด้วยครับนี่ครับที่ว่าทองบางสะพานทองเส้นนะครับนะครับนี่ครับที่ว่าตะไบทองนะครับมูลสารเยอะครับนะครับดูครับมีประหลอดด้วยครับนี่ครับมีประหลอดด้วยครับไหมครับมีประหลอดนะครับประหลอดพันปีนะครับนี่ครับมีประหลอดสวยงามครับมีประหลอดนี่ทองครับเจอเยอะตะไบทองไหมครับก็เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นแล้วก็เป็นตะไบนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับทองคำแท้ๆนะครับทองคำแท้ๆนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆทองคำขาวหรือเปล่าครับนี่ครับขาวๆครับเห็นไหมครับหรือเป็นเงินถ้าเงินก็ต้องดำนะครับนะครับอาจจะเป็นทองคำขาวครับนะครับนะครับขาวเลยครับเห็นไหมครับสีขาวนี่ครับอันนี้ทองคำครับนี่ทองคำนะครับนี่ทองคำสวยงามทุกองค์เลยครับมีทั้งสีทองสีขาวนะครับมีปากมังกรครับปากมังกรถ้าชุดนี้จะเป็นปุยทองแท่งนะครับนี่เรียกทองแท่งครับเส้นทองแท่งนะครับเนี่ยครับก็เป็นเส้นนะครับแล้วก็เขาตัดมาลงแล้วเนี่ยทองแค่ทองนี่มูลค่าเยอะแล้วครับนี่ครับทองคำนะครับเป็นแท่งนะครับดูยาวเลยครับนะครับดูครับทองนั่นเลยครับดูครับของโบราณของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะครับมีส่วนผสมนะครับมีหลายอย่างครับดูครับดูความเก่านะครับปิดบังหมดแล้วครับดูครับแถวซ้ายขึ้นปิดบังหมดแล้วครับดูครับในร่องครับเห็นครับเกี่ยวแถวซ้ายปิดหมดแล้วครับปิดทองปิดร่องนะครับทั้งหมดเลยครับก็จะมีทั้งทองรูปบวกมีทั้งทองคำทองบางสะบานทองคำที่จะช่างร้านทองเอามาให้ถวายเนี่ยนะครับลองเข้าไปอ่านศึกษาดูนะครับนะครับทองบางสะพานทองรูปบวกทองกิ่งพระกิ่งโปเลศกิ่งพระชัยแล้วก็พระชัยวัฒน์นะครับแล้วก็เป็นตะไบมาจากฐานพระนะครับที่เขาแต่งพิมพ์พระนะครับลองเข้าไปดูศึกษาดูนะครับแล้วก็มีทั้งทองบางสะพานนะครับแล้วทองที่เหลือจากการแต่งพระทำสร้อยทำพระนะครับทำนะครับครับเศษทั้งนั้นครับเศษทองนะครับที่ว่าชาว
ช้างร้านทองมันหม้อร้านทองเยาวราชเอามาถวายครับเอามาถวายปู่ครับเพราะเขาสมัยก่อนท่านขึ้นคนจีนขึ้นหลวงปู่นะครับคือนับถือนะครับก็เลยเอาทองมาแล้วมีพิธีใหญ่เขาบอกโมฟ้าโมดินนะครับคนที่มาในยุคนั้นครับร่วมกันสร้างนะครับส่วนคนมีทองเศษทองร้านทองก็เอาเศษทองมาถวายครับดูครับนี่คือเศษทองนั่นเลยครับดูครับเนี่ยคนนี้เศษทองนั่นเลยครับและในอยู่ในนี้ก็มีหลายทองหลายรูปแบบนะครับคือผสมกันเลยครับไม่ได้เจาะจงนะครับนะครับมารวมไว้ในนี้ครับดูครับนี่คือเศษทองนะครับเป็นรอยตะไบนั่นเลยครับดูครับนะครับทั้งนั้นเลยครับเยอะไปหมดนะครับบอกมีทั้งเศษทองเศษเงินเศษหน้านะครับมีเยอะไปหมดนะครับทองพระชัยวัดพระพวกทองรูปบวบนะครับทองดอกบวบนะครับทองดอกบวบนะครับและทองบางสะพานนะครับนี่ครับทองคำทั้งนี้ทองคำครับดูแควซ้ายทับถมหมดแล้วนะครับดูครับเป็นแท่งนะครับดูครับเยอะเลยครับที่องค์นี้เยอะมากครับคือพระ2408นี่ใส่ทองเยอะครับทองเยอะนะครับนะครับดูครับสวยงามครับนี่ไม่ต้องเรียกว่าครับว่าเป็นทองเหลืองไม่ต้องเรียกนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าทองเหลืองดำหมดแล้วครับหมองหมดแล้วครับนะครับถ้าทองปลอมดำแล้วครับนะครับพระต้องสร้างตั้งแต่2408ครับรัชกาลที่4นะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับดูครับมีหนึบสีเขียวสีฟ้านะครับนะครับดูไว้ครับนะครับคือลักษณะคือการด้วยหลักธรรมชาตินะครับทั้งการดูทั้งกายภาพนะครับกายภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทั้งดูพวกแคลไซต์นะครับตรงนี้ครับดูครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงแม้แต่โลหะยังเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับเราเรียนเราลงด้วยระบบไปให้ดูด้วยหลักธรรมชาตินะครับด้วยกายภาพนะครับนะครับคือถ้าของรูปแบบมันทําไม่ได้นะครับคือเรามีตัวอย่างของรูปแบบมีเดี๋ยวนี้ผมก็มีไปหาตามที่ตามแผงที่เขาวางขายองค์ละ100 200องค์ละไม่ถึง100นะครับแล้วก็ซื้อมาเพื่อจะลงให้ YouTube เพื่อไปแผ่ตอนนี้เริ่มจะทําครับเพราะว่าเราเอาพระที่ไม่ทันเอามาลงให้กับ FC ดูด้วยคลิปยอดดูดีมากครับแล้วต่อไปนี้เราก็จะพยายามต้องลงทุนหาเดินซื้อนะครับพระที่ล็อกมันแบบหาง่ายครับเดี๋ยวไปหมดตามแผงพระเต็มไปหมดนะครับเพราะพวกนี้พวกขายพระส่วนมากเขาของแท้ขายถูกของเก๊ขายแพงนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจครับเขาดูแต่พิมพ์ตามหนังสือนะครับถ้าดวงดีๆเราไปซื้อพระไปหาซื้อพระมาลง YouTube เนี่ยมาเราบางทีเราก็บางครั้งได้พระแท้ด้วยนะครับติดมาด้วยครับเพราะเขาไม่รู้ครับเพราะเขาไม่เล่นนะครับเขารู้จักนะครับเพราะเราก็จะเอาพระที่ลอกเลียนแบบที่ไม่ได้การปลูกเสพเอามาลงท้ายคลิปครับพยายามดูท้ายคลิปผมครับบางคลิปผมจะลงท้ายคลิปไว้นะครับพระที่นี้เป็นสร้างที่ไม่ทันนะครับอันนี้ทันอันนี้ไม่ทันนะครับแต่ยอดดูดีมากครับต่อไปนี้ผมก็จะพยายามหานะครับหาที่ใกล้เคียงพระที่อยู่ในยุคนะครับที่เขาสร้างลอกเลียนแบบขึ้นมาเยอะแยะครับนะครับเยอะแยะในตอนนี้ออกตามเกินตามตลาดนะครับองค์หลัก10หลักร้อยเต็มไปหมดนะครับเราก็จะพยายามไปซื้อมานะครับแล้วก็จะเอามาลง YouTube เพื่อเผยแผ่ให้ท่านเป็นวิทยาให้ท่านได้ดูว่าเนี่ยของแท้ของลอกแบบมาเทียบเคียงว่าจะได้ทุกท่านได้ดูด้วยตานะครับจะได้ดูด้วยตานะฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกครับเหมือนผมฟังคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมต้องคือมีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยดูงี้ดีกว่าครับนะครับดูหลักธรรมชาตินะครับดูครับแล้วดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้สีเหลืองหอระดานนะครับเหลืองหอระดานสวยไหมครับนี่เรียกเหลืองหอระดานดูครับมีทองเหมือนกันครับทองเขาเยอะครับดูครับเนี่ยทองเขาสวยครับไหมครับเนี่ยดูไว้ครับเนี่ยดูครับหลักธรรมชาติตามตำราที่เขาเขียนไว้ครับนะครับตามตำรานะครับว่าสมัยนั้นยุคนั้นได้โรยได้มีได้ช่างทองได้เอาเศษทองมาร่วมสร้างนะครับสวยครับนี่ครับสวยงามครับอันนี้เศษพระเก่านะครับแน่นอนเลยครับเศษพระเก่าเศษยกเศษพระเก่านะครับอันนี้องค์ครับนี่องค์ครับสวยครับมีเนื้อเขียวครับเขียวครับดูครับทองนะครับเนี่ยทองดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับดูครับการเปลี่ยนแปลงกายภาพนะดูไว้ครับเนี่ยครับกายภาพนะครับเจอแคลไซต์ขึ้นมาหมดแล้วครับเนี่ยครับก
การเปลี่ยนแปลงนะครับดูครับเพราะพายุนี้จะทองคำนะครับทองคำทองคำก็เป็นทองคำแท้ๆนะครับไหมครับอย่าบอกว่าทองเปะทองปลอมทองอันนี้ครับดูครับดูชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นด้านล่างด้านเลิศดูให้หมดครับท่านสังเกตให้หมดนะครับนี่ดูครับอยู่ในรูปในพวกนี้ครับก็จะเหลืองอารามครับก็เป็นทองเขาไม่ดำนะครับถ้าของเก๊เขาคงไม่เอาทองใส่นะครับนี่ทองคำแท้ๆครับทองเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับดูครับเดี๋ยวจะได้ดูครับเนี่ยเศษทองนะครับนี่คือพระวังหน้าบางคนมองข้ามคือบุญไม่ถึงครับบางคนเห็นพระอะไรไม่เอาครับองค์นึงไม่กี่บาทเองสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนไม่กี่บาทนะครับไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครเอาเพราะของพวกนี้ไปขายไม่ได้กลุ่มพุทธานิชเขาไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อก็ตกลงมาหาคนที่เขามีบุญวาสนาที่ได้ครอบครองเขาก็ซื้อครับช้อนซื้อเก็บหมดนะครับบางคนได้องค์ไม่กี่บาทเองครับบางคนแจกแถมไม่ก็มีครับนะครับคือบุญวาสนาคนไม่เหมือนกันนะครับนะครับนี่คือของพวกนี้ถ้ามีก็เก็บให้ดีนะครับเป็นพุทธคุณแรงและมีผู้จารึกมีการบันทึกนะครับดูครับดูการเกิดไปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับดูครับนี่คือต่อไปก็จะมองไม่เห็นนะครับแถวไซส์ขึ้นงอกทับหมดมองไม่เห็นนะครับเขาเป็นทองคำครับดูครับนะครับมีร่องนะครับดูครับมีเส้นทองคำนะครับดูครับนี่คือการหลักฐานอ้างอิงแล้วก็คือด้วยกายภาพด้วยการดูแบบธรรมชาติคือโกหกไม่ได้นะครับนี่คือโกหกไม่ได้นะครับคือด้วยหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับคือไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปฟังอะไรมากครับบางคนพูดเก่งแต่ไม่มีของนะครับบางคนก็พูดได้แต่ไม่เคยแล้วบางคนก็รู้ไม่จริงก็พูดไปว่าไม่ของพวกนี้ไม่แท้ไม่จริงของไม่แท้ก็มีครับนี่ครับดูดินครับดินครับดินศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับนี่คือตามบันทึกว่าดินต้องมีดินเหลืองมีดินแดงมีสีแดงสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือกายภาพเนี่ยคือธรรมชาติเราถ้าสายอนุรักษ์เขาจะรู้เขาที่คว้านะครับเดี๋ยวนี้คนกลุ่มคนมีเงินคนมีชื่อเสียงคนที่มีเขามาหันมาเล่นภาพแบบนี้หมดแล้วครับนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันคือหลักดูด้วยตาเปล่าดูด้วยจินตนาการด้วยของตัวเองก็รู้แล้วครับใครมีใครอยากเอาทองคำมาใส่นะครับแค่นี้พอแล้วครับนะครับคิดแค่นั้นพอแล้วครับนะครับแล้วทองคำแท้ๆเดี๋ยวนี้เขาเอาไปตรวจเครื่องเดี๋ยวนี้เครื่องตรวจสอบทองคำครับง่ายครับเดี๋ยวนี้ครับปุ๊บก็ไปแช่ไปจี้ปุ๊บก็รู้แล้วครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะครับ500บาทเองครับนะครับจี้ทองครับรู้ว่าทองเลยครับแท้ไม่แท้รู้เลยครับนี่ครับง่ายครับเห็นไหมครับโกหกไม่ได้ทุกวันนี้ครับนะครับเพราะพระพวกนี้เขามีหลักฐานอ้างอิงแล้วสามารถตรวจสอบได้จากหลักวิชาประวัติศาสตร์ได้ครับด้วยหลักธรรมชาติและด้วยพุทธคุณนะครับ4อย่างครับนะครับถ้าถามปีถามเดือนได้ด้วยครับตรวจสอบพุทธคุณไม่ใช่ตรวจสอบว่าแท้เจ๊แท้แต่ต้องตรวจสอบใครผู้สร้างใครปลูกเสกใครสร้างปีไหนวาระไหนต้องถามได้หมดนะครับด้วยญาณจิตนะครับด้วยญาณด้วยจิตนะครับญาณด้วยจิตนะครับดูครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยญาณจิตแล้วตรวจสอบด้วยก็รู้คนเดียวแต่ก็ถ้าต้องการตรวจสอบให้รู้ทุกคนก็ถามด้วยคืบสองได้ครับนี่ครับเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันครับอยู่ในใจเดียวเราเองครับแต่ปล่อยมาทางด้านคืบสองขึ้นวัดวาหรือขึ้นทางไหนเขาก็เหมือนมือถือแหละครับมือถือถ้ามีมือถือถ้ามีขึ้นท่านก็เปิดไปอยู่ตรงไหนท่านก็ได้หมดนะครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับนี่แหละหลักธรรมชาติครับดูครับเนี่ยหลักธรรมชาติของทองคำครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ผมสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับวอพระมีแต่ของดีๆครับแต่ของแท้ดูครับทองคำเต็มไปหมดนะครับเพราะถ้าไม่มีกล้องก็ไม่เห็นนะครับเขาชิ้นเล็กมากครับเพราะเขาอยู่ในมีกล้องพันหัวเอ็กซ์สโคปนะครับนี่ครับทองคำนะครับสโคปถ้าเป็นทองเหลืองทองเหลืองก็หมองเลยครับก็จะไม่เหลืองอร่ามอย่างนี้ครับถ้าเป็นทองแดงก็จะดำไปแล้วครับทองไม่แต่ทองเหลืองก็ดำไปแล้วครับถ้าเป็นทองทองไอ้ทองรูปบวกก็หมองนะครับก็จะหมองคำครับนะครับดูคิดง่ายๆครับนะครับเพราะพระอายุต้องสร้างตั้ง2400เอ้ยพระสร้าง2400 408นะครับ2408นะครับในสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับในสมัยที่เรามีพระเจ้าอยู่หัว2พระองค์นะครับแล้วก็2408พระปิ่นสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สวรรคตนะครับนะครับเหลือทองนั่นเลยครับดูเศษทองนั่นเลยครับเสียทองหมดเลยครับได้สืบลอกหลืบนะครับดูครับนะครับเป็นชิ้นๆเป็นแบบถ้าโอ้ถ้านี้ถ้าเราไปล่อนเจอนะโหดีใจใจหายนะครับแบบนี้ครับ
นี่ครับพี่ใจใจหานะครับหรือว่านี่อย่างนี้ครับโอ้ดีใจใจหาครับไปร่อนเจอครับชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งดีใจกระโดดกันทั้งร้องกันทั้งร้องกันทั้งไอ้ทั้งบานนะครับทั้งในทั้งคลองครับนะครับถ้าเจออย่างนี้ครับนี่ก็คือให้ดูให้เรานึกนะครับว่าของนี่ของแท้เขามีจริงนะครับมีจริงแต่ถ้าของรูปแบบก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใส่ทองเหลืองสองใส่อะไรเข้าไปครับทองคนที่ทำนะครับเรียกทองแต่ไม่ใช่ทองสีทองไม่ใช่ทองคือทองสีทองแต่ไม่ใช่ทองนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะครับต้องระวังนะครับอันนี้สีนะครับสีอันนี้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับผมนี่ก็มีทองครับทองเล็กๆครับแต่บางองค์มีน้อยมีมากไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับพระแม่กวดอิมยืนประทับบนหลักหัวมังกรนะครับนี่ครับองค์นี้จะทองน้อยนะครับนะครับมีทองน้อยนะครับดูครับสีสวยนะครับสร้าง2408ตามบันทึกนะครับเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ได้เผยช่วยกันเผยแผ่นะครับอันนี้เป็นทองนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทองพักกิ่งปาวเลนนะครับหรือพักกิ่งโบเลนหรือพักกิ่งเชวันนะครับใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับสบายแบบนี้ลักษณะแบบนี้คล้ายๆนะครับโอ้เยอะครับนู้นจะไม่มีครับฝั่งนี้ด้านนี้เยอะเลยครับโอ้นี่ทองคำครับอันนี้ทองคำครับโอ้ทองคำครับเนี่ยทองคำเลยครับอย่างนี้ทองคำถ้าเลื่อมอย่างนี้ทองคำครับเนี่ยทองคำทองคำหมดเลยครับเห็นมีทองคำนั่นเลยครับทองคำหมดเลยครับนี่ก็ทองคำครับหลักธรรมชาตินะครับดูครับนี่คือหลักธรรมชาติเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยครับซ่อนอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเราก็เอาพระวางหน้าปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพิยันโตผงศรีนะครับให้เอฟซีดูว่าครับพระที่เขามองข้ามนะครับมองข้ามสมัยก่อนไม่มีใครนิยมรู้จักนะครับแล้วก็ไม่เล่นกันนะครับคือเหมือนไก่เห็นพลอยเคลียออกหมดนะครับไปดูภาพแต่ตามพิมพ์ที่เขามันที่เขาทำไว้ในหนังสือนะครับแต่ภาพแบบนี้บางคนก็ไม่รู้จักคนที่รู้จักก็มีวาสนาก็ได้ครอบครองกันหมดนะครับแล้วสมัยก่อนก็ไม่แพงเดี๋ยวนี้ราคาประเมินราคาไม่ได้เลยครับของนี้ประเมินราคาไม่ได้นะครับในสมัยนี้ครับประเมินราคาไม่ได้นะครับนะครับแล้วของที่เป็นของที่หายากมีพุทธคุณได้ยิ่งได้มีการพูดจารึกบันทึกนะครับแล้ววันหนึ่งผมสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จของนี้จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับต่อไปนี้นะก็คือมีที่อ้างอิงมีที่เรียนรู้นะครับแล้วของนี้ต่อไปนี้ใครที่เก็บสะสมไว้ก็ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาครับเพราะหาราคาไม่ได้นะครับก็แต่ว่ากันนะครับอยู่ครับโอ้มีชั้นหมากเลยครับโหมีเนื้อชั้นหมากเลยครับเนี่ยมีชั้นหมากเลยครับนี่คือชั้นหมากเป็นเนื้อไม้ครับฐานหมากนะครับสวยงามนะครับสวยงามครับสวยงามมากครับทองคำครับนี่ครับนี่ก็นี่หลวงพ่อเผยแผ่นะครับหลวงพ่อเผยแผ่นะครับสำหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงพระสุรคามยังไม่ถึงพระที่ท่านเจ้าคุณปลุกเสกแล้วก็พระลักษณะนี้คือท่านเจ้าคุณปลุกเสกและอีกส่วนหนึ่งสร้าง2451ท่านเจ้าคุณไม่ได้ปลูกเสียนะครับเนื้อจะออกแกร่งออกขาวออกหลังออกสีหลายอย่างนะครับต้องดูให้ดีนะครับพระที่ท่านเจ้าคุณปลูกเสกกับพระที่ไม่ได้ปลูกเสกจะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันพระวังหน้าสร้างในปี2408 2411หลวงปู่โตปลูกเสกนะครับแล้วก็สร้าง24ต่อไปเลย2451ท่านคุณหลวงปู่โตไม่ได้ปลูกเสกนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า2451สร้างที่วังหน้านะครับสร้างกันเยอะมากนะครับ2451สร้างกันมหาพุทธพิมพ์ทั้งพระสมเด็จพระอะไรมีหมดนะครับก็เอาบล็อกแม่พิมพ์เอาบล็อกแม่พิมพ์ที่สร้างตั้งแต่2409นะครับ2408นะครับไปสร้างต่อไปเยอะมากครับนะครับต้องดูให้ดีครับแต่ท่านชอบพระของเจ้าคุณสมเด็จที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยันตัวองค์สีปกเสกก็ดูต้องแยกดูให้ได้นะครับแต่ถ้าสร้าง2451ท่านเจ้าคุณได้ปลุกเสกแต่ก็มีก็อยู่ในพิธีใหญ่แล้วก็พุทธคุณแรงนะครับแต่ว่าในยุคนั้นเป็นหลวงพ่อเงิน
หลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่สุขวัดประกอบหันเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อจาดวัดบางเบาหลวงพ่อแก้ววัดถือวันและเคจิหลายๆองค์ปลุกเสกนะครับคือต้องแยกออกแต่พระคนละเนื้อไม่เหมือนกันนะครับดูใกล้เคียงกันลักษณะซอฟเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนโบราณเวลาเขาสร้างอะไรสร้างไม่เหมือนกันท่านต้องแยกให้ออกแยกปีแยกพศแยกอะไรให้ได้นะครับไม่ใช่ว่ารู้ว่าพระนี้เป็นพระแท้ทันแท้เป็นพระแท้ต้องแท้คำว่าแท้ต้องรู้ว่าสร้างที่ระฆังสร้างที่วังหน้าสร้างที่วังหลังนะครับแล้วก็สร้างทันเจ้าพระคุณแล้วสร้างไม่ทันเจ้าพระคุณแล้วเกจิแล้วพวกเงินสร้างต่อไปนะครับต้องแยกให้ออกนะครับเพราะเราเป็นพิพิธภัณฑ์เราแยกได้หมดนะครับที่นี่เราเป็นพิพิธภัณฑ์เราเพื่อเผยแผ่นะครับอนาคตตั้งแต่บัดนี้ไปถึงอีกพันปีร้อยปีขึ้นไปร้อยปีพันปีไปเขาก็ต้องได้เรียนรู้ศึกษาที่นี่นะครับบอกทุกคนเขาดูเป็นมีเครื่องตรวจสอบดูได้ว่าแท้แคลไซด์ได้ทุกอย่างได้แต่ต้องแยกออกแคลไซด์แยกเนื้อแยกพุทธคุณแยกปีแยกสร้างปีไหนยุคไหนได้นะครับต้องแยกให้หมดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่สร้างไม่ทันมันก็ขึ้นเหมือนกันครับก็ขึ้นแคลไซด์เหมือนกันครับสร้าง2 4 5 1เขาขึ้นแคลไซด์เหมือนเนี้ยครับก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราต้องรู้ว่าแยกให้ได้ว่าทันไม่ทันทันหลวงปู่โตสร้าง2 4 0 8 2 4 1 1หรือทันหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขหลวงพ่อจานหลวงปู่แก้วหลวงปู่เอี่ยมก็สร้าง2 4 5 1เราต้องแยกให้ออกนะครับนี่คือการเล่นพระเราต้องแยกให้ออกเล่นของเก่าต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกก็คือมันจะพลาดครับพลาดแล้วก็มันจะพลาดแล้วเราก็จะอันนี้กันครับเพราะว่าพระสร้าง2 4 5 1สร้างเยอะมากครับหลาย10ล้านองค์นะครับหลาย10ล้านองค์บันทึกกันไว้นะครับมากกว่าการสร้างในยุค2 4 0 8 2 4 1 1นะครับแล้วก็เนื้อก็แตกต่างกันนะครับสีไม่ได้สีพระยังไม่เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์พระเหมือนกันหมดนะครับเขาก็ล้อเอาพิมพ์ของรุ่นยุ่นตั้งแต่สร้างรุ่น2408 2411มาไปสร้างต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็แกะไม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่อีกนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับ